สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูไก่อบเต้าเจี้ยวพร้อมวิธีทำน้ำจิ้มสูตรเด็ดมาเริ่มกันเลยค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะน่องไก่ติดสะโพก600กรัมพริกไทยโขลกหยาบครึ่งช้อนชากระเทียมโขลกหยาบ1ช้อนโต๊ะรากผักชีบุบพอแตก3รากน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเต้าเจี้ยว3ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวานครึ่งช้อนโต๊ะน้ำเปล่า750มิลลิลิตรหรือประมาณ3ถ้วยตวงค่ะจากนั้นเราก็เปิดแก๊สใช้ไฟปานกลางรอจนกระทั่งน้ำเดือดนะคะแล้วเราก็หรี่เป็นไฟอ่อนและให้เราคอยกลับด้านไก่ทุกๆ10นาทีด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้หนังไก่ติดก้นหม้อค่ะเราจะใช้เวลาต้มทั้งหมด40นาทีค่ะในระหว่างที่รอไก่สุกนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมทำน้ำจิ้มกันก่อนเลยค่ะให้เราเตรียมโถปั่นนะคะหรือใครจะใช้ครกตำก็ได้ค่ะวัตถุดิบที่ใช้มีพริกขี้หนูสีแดง4เม็ดกระเทียมจีน8กลีบรากผักชี1รากน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะและเกลือป่นครึ่งช้อนชาจากนั้นให้เรานำส่วนผสมทั้งหมดนี้ไปปั่นรวมกันให้ละเอียดหรือโขลกให้ละเอียดนะคะพอปั่นละเอียดดีแล้วเราก็นำมาเทใส่ถ้วยค่ะน้ำจิ้มของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะกลับไปดูไก่กันค่ะและตอนนี้เราก็ต้มไก่มาครบเวลา40นาทีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะลวกผักคะน้ากันค่ะคะน้าที่ใช้วันนี้เป็นยอดคะน้าฮ่องกงนะคะ3ต้นให้เรานำผักคะน้าใส่ลงไปลวกในหม้อค่ะเราจะใช้เวลาลวกผักคะน้าประมาณ1นาทีรอจนกระทั่งผักคะน้าสุกนะคะพอผักคะน้าสุกดีแล้วเราก็นำผักคะน้าขึ้นมาจัดใส่จานไว้รอค่ะจากนั้นให้เราเติมน้ำผึ้งลงไป2ช้อนโต๊ะเร่งแก๊สขึ้นมาให้เป็นไฟแรงแล้วคนน้ำผึ้งให้ละลายเข้ากันกับน้ำซุปค่ะพอเดือดอีกครั้งเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะแล้วเราก็นำไปจัดใส่จานเสิร์ฟคู่กับผักคะน้าลวกและน้ำจิ้มที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะเท่านี้ไก่อบเต้าเจี้ยวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรพร้อมวิธีทำโดยละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ